ุทรแกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดย Yaris Ative ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราบุญ Vivo Smartphoneของเรานะครับเกมโชว์ที่เรียกว่ารวบรวมคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยมาแข่งเกมการแข่งขันกันนะครับหลายๆแบบหลายๆเกมนะครับเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงทั้งนั้นเลยนะครับเกมของเราอยู่ตรงนี้ป๊อปคอร์นที่คั่วมาตั้งแต่ซีซั่น1ของเราใช้ทำแม่นิดนึงเมื่อเช้าเลยครับใหม่เอี่ยมนะครับตอบปุ๊บยิงป๊อปวิธีการเล่นง่ายนิดเดียวเลยนะครับผมเราจะแรนดอมนะครับเครื่องยิงวิลลี่ออโต้ปัปเปอร์ของเรานี้ชื่อวิลลี่ออโต้ปัปเปอร์ซึ่งสั่งทำมานะครับแล้วก็เขาจะออโต้แรนดอมไปเรื่อยมันไปหยุดอยู่ที่ใครผมจะมีคำถามให้กับคุณคุณมีเวลา 5-7 วินาทีในการตอบพอคุณตอบเสร็จผมจะย้ำคำตอบแล้วเรารอดูว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกป๊อปคอร์นจะยิงใส่หน้าคุณนะฮะนั่งนะครับให้หลังพิงกับเก้าอี้นะครับนำเป็นองศาที่ดีสุดจะได้ไม่รับแรงกระแทกมากมายพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอบปุ๊บยิงป๊อปไปเลยพี่บอยก่อนเลยเนี่ยก่อนเลยก่อนเลยยุดเอาเลยไปละเลยไปละโอเคไปเบรกกันเลยคำถามของมาตูมก็คือ Hello Kitty มีเลือดกรุ๊ปอะไรไม่รู้ว่าจะรู้ไหมอ่ะคำตอบตอบเลยปะยัง Hello Kitty มีเลือดกรุ๊ปอะไรระหว่าง A หรือ O กรุ๊ป O ค่ะกรุ๊ป O นะครับคุณยืนยันว่าเป็นกรุ๊ป O กรุ๊ป O โคตรเจ๋งใครเขาก็รู้กันแล้วว่าคิตตี้คืออะไรเออแฮลโหลคิตตี้อ่ะดูมาทำไมคนต่อไปเป็นใครไม่รู้คนต่อไปเป็นใครสั่งได้จริงๆแล้วเฮลโลคิตตี้เลือดกุ๊กเอครับใครก็รู้ทั้งนั้นน่ะสำหรับใครคนนะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าสะสมหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับเฮลโลคิตตี้คนต่อไปเป็นใครเอ่ยเชียร์ยังสิยังสิใส่เยอะนะหล่อนนะคำถามของคุณเชียร์ครับการอยู่เป็นโสดนานๆอ้าวตายแล้วตอบได้เหรอคะข้อนี้ฮะตอบได้เลยฮะโสดอยู่ตอบได้อ๋อโสดจะมือสั่นโสดจะมือสั่นการอยู่เป็นโสดนานๆเสี่ยงเป็นโรคอะไรระหว่างโรคสมองเสื่อมหรือโรคหัวใจครับโอ้โหเอาสมองเสื่อมแล้วกันสมองเสื่อมอาปากเขาตอบแล้วว่าสมองเสื่อมครับจากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอนพบว่าคนที่อยู่เป็นโสดเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมมากถึง 42% นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีคู่กันทุกคนครับนะฮะแต่อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยใช่ฮะพี่เก๋โดนบ้างตื่นเต้นไหมคะอยากตื่นเต้นหยุดไม่หยุดเลยค่ะหยุดอยากให้เอาใครบ้างเอาใครโอเคอะไรไม่เป็นไรคุณเกรซครับครับผมคำถามของคุณคือจ
จากนิทานพื้นบ้านเรื่องไกรทองโอ้ยที่มีชลวันมีจระเข้มีต้องอย่าเพิ่งเก่งอย่าเพิ่งเก่งไกรทองพูดกลางชลวันเป็นคนจังหวัดอะไรระหว่างปทุมธานีหรือนนทบุรีอะไรนะปทุมกับอะไรนะฮะกับนนทบุรีไกรทองเป็นคนจังหวัดอะไรครับถ้าเป็นคิดเป็นงั้นแหละปทุมแหละจริงๆรู้นนทบุรีนนทบุรีครับเดี๋ยวแป๊บนึงภาพช้าออกมาจะได้ดูดีไม่บอกหรอกภาพช้าคำถามของคุณบอยถามว่าอสุจิเฮ้ยคนตอบถูกแน่นอนผมเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่งตัวเป็นญี่ปุ่นมามิสเตอร์อสุจิอสุจิสามารถเรียนแบบนิสัยใดของเจ้าของได้เฮ้ยจริงๆนี่เป็นข้อมูลจริงนะครับระหว่างใจร้อนหรือขี้เกียจครับอสุจิผมมันใจร้อนอยู่แล้วเทก่อนจริงๆเป็นขี้เกียจนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยจะส่งผลทำให้คุณภาพแล้วก็จำนวนสเปิร์มอ่อนแอมากกว่ากลุ่มของคนที่แอคทีฟถึง 40% ไม่แล้วใครจะรู้จะไปถามเธออสุจิวันนี้ขี้เกียจป่ะไม่ไม่มันมาจากไอ้อสุจิที่มันไม่ค่อยว่ายอ่ะเขาไปตรวจไงแล้วก็เทียบจากการใช้ชีวิตไงอ่ะต่อไปครับไปลงที่น้อยพอไม่รู้ป่ะเอาเม็ดเดียวพอลูกน้อยๆมันแรงน้อยๆมันแรงคำถามของไอ้ก็คือสิ่งใดต่อไปนี้มีนิ้วมากกว่ากันระหว่างนกกระจอกเทศหรือมินเนี่ยนมินเนี่ยนห้าช่วยนะนกกระจอกเทศกับมีเนี่ยนอันไหนมีนิ้วมากกว่ากันเดี๋ยวมันอาจจะวนกลับมาอีกทีนึงนะครับเราปล่อยไปก่อนนะครับเฉลยนะครับมินเนี่ยนมีกี่นิ้วอ่ะมินเนี่ยนมี3นิ้วนกกระจอกเทศมีนิ้วข้างละ2นิ้วเท่านั้นมีนิ้วทำไมหนูก็ตอบผิดอยู่ดีเพราะหนูจะตอบเพราะว่าหนูจะตอบนกกระจอกเทศนะฮะอ่ะดันด้อมไปเรื่อยๆครับบอกกล้องอย่าไม่เอาไม่เล่นยังไม่โดนไม่เล่นไปหนอบอกกล้องบอกกล้องบอกกล้องไปไปไม่เล่นบอกกล้องขอโทษแล้วไงไม่เอาไม่เอาโอ๊ยไม่ประเด็นถึงเอาออกแต่กินมึงยังอยู่คำถามของคุณง่ายมากๆนะครับคำถามถามว่าออคโคคลอสโทรโฟเบียไม่เป็นหมอต้องได้ดิมันคืออะไรวะออคโคคลอสโทรโฟเบียคือโรคกลัวอะไรระวังเฮ้ยโหทางหมอโรคกลัวคางหรือโรคกลัวประตูแง้ม5วินาทีครับถ้าเยอะก็ตรงแง้มโรคกลัวประตูแง้มเอาตอบเลยเหรอตอบแล้วนะครับโรคกลัวประตูแง้มครับกลัวคางคือกลัวเนี้ยอับปากรอนี่เฮ้ยนั่นจริงเปล่าจริงนะครับแล้วก็โรคกลัวคางเนี่ยนะครับเรียกว่าเกนิโอโฟเบียมีจริงด้วยเดี๋ยวนี่มันไม่ได้ส่งค่าแชร์มึงหรอชี้อ่ะทำไมถึงโหดร้ายกับเพื่อนร่วมทีมฉันกลัวน้องเขาหิวไงนิดเดียวไม่ต้องกลัวเล่นให้เด็กมันดูคำถามของคุณคือจากนิทานพื้นบ้านเรื่องปลาบู่ท
ทองอุ้ยหมอกไม่อีกแล้วไก่ทองกับหมูทองเนี่ยใครเป็นลูกแท้ๆของแม่ปลาบูระหว่างเอื้อยหรืออ้ายครับเหรอเออห้ามช่วยนะรีบตอบนะ5วินาที5วินาทีครับเอื้อยหรืออ้ายตอบเลยตอบเร็วเอื้อยนะครับตอบว่าเอื้อยครับเราไม่รู้นะเบสแต่เราเอาใจช่วยเบสนะครับก่อนกันเลยใครก็ได้เอา2คนนี้ไปแกะนะครับไม่หมดคำถามเลยยังเอื้อยคือคำตอบที่ถูกต้องอ้ายเนี่ยเป็นน้องคนละแม่แค่นั้นเองเป็นน้องคนละแม่เราให้ข้อมูลด้วยนะฮะอ่ะคนต่อไปเป็นใครเอ่ยยังไม่ได้โดนนี่แหละใช่คนเดียวแล้วแหละไม่ต้องดีกว่าแล้วต้องหมดแล้วนะฮะเรื่องที่ผมโดนต่อยด้วยเพราะมันเต็มหมดไม่เป็นไรนะคะดิฉันจะปกป้องคุณเองค่ะทำไมมีกลิ่นเค็มๆของคุณเอสครับผู้พันแซนเดอร์จากร้านไก่ทอดชื่อดังมียศอะไรระหว่างพันโทหรือพันเอกครับง่ายมากละครตบตายอีกแล้วพันเอกครับพันเอกครับแล้วถูกแล้วหรือเปล่าเนี่ยแล้วแต่พันเอกนะครับใช่เหรอหล่อนไปเชื่อเอถูกแล้วขึ้นจริงด้วยนะครับผู้ว่าการรักเคนทักกี้นะครับแต่งตั้งแซนเดอร์เป็นพันเอกพาเล่เดวิดแซนเดอร์นะครับในปี1935นะครับเพราะไก่ทอดเขาประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็ได้ตำแหน่งนั้นจริงๆอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะครับไปลงที่ใครแล้วแต่เลยนะครับมันตูอันสุดท้ายข้อสุดท้ายต้องตอบให้ถูกครับเชียร์สู้ๆเชียร์ข้อนี้เรามาเดิมพันดีกว่าเออน่าสนใจถ้าเชียร์ตอบผิดเนี่ยตอนที่เฉลยเนี่ยชิดต้องเอาหน้าไปใกล้ๆเออแต่สมมุติถ้าเชียร์ตอบถูกเนี่ยจะมีใกล้ใส่หน้ามาตูมเออเดี๋ยวๆเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเขาเห็นแขนกันไงไม่ได้แขนไม่ได้แขนนี่เป็นกำลังใจช่วยเพื่อนเอาเป็นว่าถ้าเชียร์ตอบผิดเชียร์โดนแต่ถ้าเชียร์ตอบถูกอ่ะพี่มาตูมโดนอะไรเปล่าถ้าเชียร์ตอบถูกฉันยอมโดนอีกรอบนึงเลยอ่ะเคยใครมีสัจจะใช่เอาเว้ยเอาคำถามของคุณเชียร์นะครับถามว่าโดยปกติแล้วใน1วันเพศไหนยิ้มมากกว่ากันระหว่างเพศหญิงหรือเพศชายเพศหญิงไงยิ้มสยามนางงามเพศหญิงเพศหญิงนะครับยืนยันแล้วว่าเพศหญิงไม่ต้องมีคำถามเดี๋ยวอธิบายก่อนเพศหญิงเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้ว62ครั้งต่อวันนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณ8ครั้งต่อวันนะครับในการยิ้มเพราะว่าสาเหตุคือผู้หญิงอาจจะแบบว่าชอบจับกลุ่มแล้วก็เมามอยกันคุยกันแล้วก็หัวเราะยิ้มเลยเฉลี่ยมากกว่านะครับผมเอาล่ะยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยกูไม่ตบแพ้ผ่านแล้วลองแพ้ผ่านนิดนึงเดี๋ยวเริ่มแรงได้ป่ะพี่ได้เดี๋ยวนี่เหมือนลานประหารแล้วนะผมเพิ่มแรงนิดนึงเฮ้ยโอเคพร้อมนะเตรียมตัวนะนับ1นับ2เอาต่อครับนับ3ลากาลากาขอโทษนะคะก็พูดไปแล้วนะครับคะแนนรวมนะครับตอนนี้คุณเอสนำอยู่นะครับ8ต่อ3คะแนน8 ต่อ 3เพราะว่าตะกี้นี่ที่วนไปตอบผิดตอบถูกนะครับกรรมการของเราเก็บไว้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับกับเกมตบติดตอบเด็กสักครึ่งชั่วโมงนั่นก็แอคชั่นเหมือนกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมากับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สักครู่เดียวม
โอ้โหเกมนี้ครับมันมากครับเละเทะทุกอย่างเลยนะครับสำหรับดีเจมะตูมนะครับก็พอดีเชียร์ที่คำพรนะครับกับคุณหมอกล้องนะครับจัดการสนักเลยนะครับเกมหน้าครับไม่เป็นไรครับมาสู้กันใหม่ครับเต็มที่แน่นอน